หลังจากที่ผมได้เข้าวอหินเป็นครั้งแรกและก็ได้รับของขวัญจากพี่รหัสจนกระทั่งได้ไปป่าน้องห้ามที่แสนจะน่ากลัวพร้อมกับได้พูดคุยกับเพื่อนๆที่ปรุงยาเรื่องราวต่อจากนี้เขาจะได้พบเจอกับอะไรอีกไปรับชมกันเลยครับและแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องไปสอบซึ่งกฎในการสอบครั้งนี้ก็คือสามารถใช้จักรยานหรือน้ำยาวิ่งหรือน้ำยากระโดดได้ซึ่งปีหนึ่งจะสามารถใช้ได้แค่น้ำยาวิ่งเท่านั้นรวมไปถึงจะต้องมีค่าสอบรายวิชาละ 5,000 แกลเลียนนั่นหมายความว่าเราจะต้องใช้เงินทั้งหมดในการสอบ 25,000 แกลเลียนถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มไปสอบกันเลยดีกว่าประเดิมวิชาแรกด้วยคาถาป้องกันตัวศาสตราจารย์ที่ประจำฐานก็บอกให้พวกเราทุกคนขับตามทางไปเรื่อยๆแล้วจะเจอกับบำบัดต่อจากนั้นก็ให้ลงไปถามทางเพื่อที่จะได้รับคำใบ้แล้วไปต่อเฮ้ยอย่างวะเนี่ยเอาแล้วไงเอาแล้วไงต้องเลี้ยวกลับแล้วต้องเลี้ยวกลับแล้วดิฟจังหวะนี้ต้องดิฟโอ้โหดิฟกลับมากโอ้โหระเบิดลูกมาเต็มโอ้ยโอ้ยโอ้โหล่วงเลยกูงั้นนี่เฮ็ดจังไหนดิโอ้ยโอ้ยใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นพี่ยักษ์พี่โจ้ใจเย็นใจเย็นโอ้โหโอ้โหโอ้โหใจเย็นลูกพี่ใจเย็นขอขึ้นรถได้บ่ผมขอขึ้นรถได้บ่อุ้ยกดกระบอกติดอีกประเทศโอเคขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วแรงก่อนแรงก่อนแรงก่อนโอ้โหโอ้ยนอนสิเดี๋ยวไปมานอนจักรยานกันแบบว่าน้อยโบดโอ้โหสิรอดมานอนสิรอดมานอนไปก็ลาไปก็ลาไปก็ลาอยู่บ่ได้แล้วจังหวะนี้โอ้โหหวังว่าสิบ่พอโอ้โหมีแลนน้ำพ่ออุ้ยกูจะบ้าจังหวะนี้ต้องเฝ้าไปแล้วบำบัดอยู่ใส่บำบัดอยู่ใส่มองซ้ายมองขวาคือบ่เห็นบำบัดปั่นมาเรื่อยๆก็พบกับบำบัดที่รออยู่ซึ่งคำใบ้ที่ได้มาก็คือให้ไปพิกัดที่816งานนี้เราคงต้องปั่นจักรยานกันไปยาวๆแล้วครับหลังจากที่ขึ้นเขาไปได้ศาสตราจารย์ประจำฐานก็ได้บอกมาว่าปี1ถึงปี2ให้หาดาวสีทองส่วนปี3ถึงปี5ให้หาดาวสีน้ำเงินถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยดาวนี่มันหน้าตาเป็นรถจังสิบ่ครับเปิดบ่ได้ครับเปิดบ่ได้ลอง F เข้าไปนั่งในรถแล้วก็กด M กด F เข้าไปนั่งในรถมันมาครับแล้วก็กด F ออกมาก่อนแล้วค่อย L กด L บ่ติดเลยครับเจอไหมบ่ว่าเจอเลยครับหลังจากที่ผมบอกว่าไม่เจอรุ่นพี่ใจดีก็พาผมไปหารถที่มีดาวอยู่ในนั้นแต่ผมดันหยิบดาวมาผิดดาวที่ผมต้องหยิบจริงๆคือสีทองแต่ผมดันหยิบสีนี้มาแล้วให้ทำยังไงได้ก็ต้องเอาไปส่งสจสิครับยังโชคดีที่สจไม่ได้ว่าอะไรเลยทำให้ผมได้บัตรสอบวิชาป้องกันตัวมาแล้วเรียบร้อยเย้ลุยวิชาที่2กันต่อนั่นก็คือวิชาคาถาซึ่งสจประจำฐานก็ได้บอกกับผมว่าในสนามกอล์ฟนั้นจะมีรถบังคับซ่อนอยู่ให้ไปตามหาดาวในรถบังคับมาให้เจอจากนั้นก็เอาไปส่งสจผู้หญิงที่ยืนรออยู่ตรงนั้นผมวิ่งหาอยู่ไม่นานก็ไปเจอรถบังคับที่แอบอยู่ในพุ่มหญ้าจากนั้นผมก็ได้ทำการดึงดาวออกจากรถแล้วนำไปส่งให้สจผู้หญิงและได้รับบัตรสอบผ่านวิชาคาถาเรียบร้อยแล้วสวยตามกันต่อในวิชาที่3นั่นก็คือวิชาสมุนไพรซึ่งสจประจำฐานก็ได้ให้โจทย์กับผมมาว่าให้ไปตามหาดอกไม้ที่มีชื่อว่าสนิทวอตอยู่ในโรงงานไฟฟ้าถ้าหากหาเจอแล้วก็ให้ไปส่งกับคนที่อยู่ด้านบนพ่อบังบ่ครับเจอบังบ่ครับอันรถนะครับยังไม่เจอเคี้ยวเลยค่ะอ๋ออันนี้ปีอะไรปี1เหรอปี1ครับผมตามหาดอกไม้สีขาวๆฟ้าๆปี1อยู่ข้างล่างค่ะอ๋ออยู่ข้างล่างเหรอครับเดี๋ยวพี่ไปได้ครับขอบคุณหลายๆครับครับพี่มานี่ๆๆอ๋อโอเคครับขอบคุณหลายๆครับลุงพี่เดี๋ยวคันผมหาพ่อผมจะบอกเลยครับจากนั้นผมก็ดึงดอกสนิทวอตออกมาจากรถแล้วก็ปีนขึ้นไปส่งให้กับสจที่รออยู่ด้านบนซึ่งสจก็ได้บอกว่าให้มารับบัตรผ่านวิชาสมุนไพรพร้อมกับจ่ายเงิน 5,000 แกลเลียนได้ที่ตึก1ตอนเวลา 20:00 ก็ถือว่าผมได้ทำสำเร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วมาต่อกันในวิชาที่4นั่นก็คือวิชาแปลงกายซึ่งสจประจำฐานก็ให้ภารกิจมาว่าให้แปลงกายเป็นหนูจากนั้นก็ออกไปตามหารถบังคับที่อยู่ในรอบๆวงนั้นเมื่อเจอแล้วก็ให้นำกลับมาส่งที่สจเป็นความตื่นเต้นอีกอย่างนึงนะครับที่ได้ลองเป็นหนูผมก็พยายามหาอยู่ว่าเป็นคันไหนกันแน่แต่บางทีเปิดไปก็ไม่เจออะไรเลยคือแบบอย่างเศร้าอ่ะซึ่งกว่าจะเจอก็ใช้เวลานานพอสมควรหลังจากที่ผมเจอแล้วผมก็รีบนำกลับไปส่งที่สจประโยคที่ผมอยากจะพูดมากที่สุดในวันนี้ก็คือฉันได้มาแล้วบัตรผ่านสอบวิชาแปลงกายยังไงล่ะมาจบที่วิชาสุดท้ายนั่นก็คือวิชาปรุงยานั่นเองซึ่งสจประจำฐานก็ได้ให้ภารกิจมาว่าให้ไปถามหาจากสาวที่ใส่ชุดสีน้ำเงินว่าต้องทำอะไรต่อผมต้องเห็นหยังต่อครับเอ็ดหยังหาดาวในบ่อค่ะหาดาวในบ่อบ่อเล็กชาวบ่อเล็กค่ะสิ้นเสียงประโยคที่พี่เขาพูดผมก็ได้ทำการกระโดดลงบ่อทันทีใช้เวลาหาอยู่ได้ไม่นานก็พบกับรถที่มีดาวสีน้ำเงินอยู่ในนั้นดึงออกมาสิครับจะรออะไรจากนั้นก็รีบวิ่งไปให้สจและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่ผมได้รับบัตรผ่านวิชาปรุงยามาและนี่ก็คือทั้งหมดของวิชาที่ผมได้ทำการสอบภายในวันเดียวช่วงเวลาที่รอรับบัตรผ่านสมุนไพรผมก็กลับมาที่บ้านคาราโซเพื่อดูว่ามีใครอยู่บ้างฮัลโหลมีไหมเอ่ยครับปัจจัยครับถามคุณซาเหรอแมนครับผมสอบเสร็จแล้วเหรอสอบหมดแล้วเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหเปลี่ยนทรงผมแบบว่าสุดยอดมากเลยสุดยอดมากเลยทรงผมแบบว่านี่คือหน้าตาช่าเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง
นาตาชาเกโรวานอฟเห็นลูกเราไหมบ่เห็นเลยครับหลังจากที่พูดคุยกับรุ่นพี่เสร็จแล้วผมก็รีบไปรับบัตรวิชาสมุนไพรทันทีที่เหลือก็เหลือแค่บัตรชมรมเท่านั้นผมก็จะสามารถตีบัตรขึ้นชั้นปี2ได้แล้วสิ่งที่ทุกคนจะได้เห็นต่อไปนี้คือความเห่อของใหม่ซึ่งในช่วงปี1ผมไม่เคยลองใช้น้ำยาวิ่งหรือน้ำยากระโดดเลยและนี่จะเป็นครั้งแรกที่ผมจะได้ลองไปเลยไปเลยมูเฮาแลนยาวไปเลยโอ้ยเออเรียบร้อยแล้วนะเอาละเอาแล้วเอาแล้วฟงวินคีกะคุทะลุฟ้าวู้ฮู้แป๊บเรียบร้อยสวยดีจุดยอดไปเลยน้ำยามันดีดีนี่ล่ะคนถึงติดใจเขาเล่นแรงกันเยอะผมก็ว่าอยู่เป็นยังเล่นแรงแปลท่าขึ้นได้ราคาดีปะนี่แต่ผมว่าเขานะครับผมมักเป็นใกล้ปะตากปะตากมากกว่าเวลาล่วงเลยผ่านไปหลายวันผมก็ได้ทำการตีบัตรขึ้นชั้นปี2จนสำเร็จต่อจากนั้นก็เริ่มทำการรวบรวมของทุกอย่างแล้วไปตีคาถาเก็บไข่มุกแต่ของที่มีก็ยังไม่พอที่จะตีคาถาต่อไปผมจึงได้ทำการไปฟาร์มของเพิ่มเติมฮูซ่าครับว่าจะได้ครับมาทำอะไรตรงนี้อ๋อพอดีมาเอาแคนดี้ปลาครับผมโซซ่าสนใจเพื่อนพี่ไหมผู้ใดเพื่อนเพื่อนพี่นะผู้ใดครับชื่อพี่แพทผมยังไม่เคยคุยน้ำเขาเลยผมพี่รู้จักเขาได้ยังไงไปเอนเตอร์เทนเพื่อนพี่หน่อยสิไหนเขาอยู่ไหนอยู่คาถาลอยตัวลูกอ๋อได้ครับเดี๋ยวผมตามไปครับผมขอตีเศษพลังกันแป๊บนึงเรามีครอบครัวยังยังว่าท่านมีแฟมิลี่ครับพอดีผมช่วงนี้ผมพยายามแบบโฟกัสที่ว่าเรื่องคาถาเรื่องยังไงมันแล้วซะก่อนอยากมีป้ากับมาไหมโอ้บอน้องบอพี่ดูแลดีนะรุ่นพี่อยากเป็นป้ากับมาแต่ว่าเบิกโคตรทั้งๆกันครับเขาไม่อยากมีเลยนะว่าเป็นยังครับผมวารีผมว่าครับผมเรื่อยๆไปก่อนได้ครับถ้าเราไปลูกชายพี่พาไปฟาร์มพาดูแลดีโอ้สุดยอดไปได้ครับเอาชุดตีไม้กวาดแต่ไม่มีตังค์ให้นะอ๋อเอาแค่ชุดตี้ไม่กวาดป่ะครับได้ครับได้คันรุ่นพี่มีเอามาให้ได้เลยครับยองคุณเหนื่อยไปยองไปแต่ถ้าเราเป็นลูกพี่อ่ะเราเนี่ยมาม่าเนี่ยเรารับได้เปล่าดุนะมาม่าดุป่ะครับมาม่าดุนะครับอ๋อแต่พี่ใจดีนะพี่สาวใจดีก็ได้ให้ของที่เอาไว้สำหรับการตีกาชาไม่กวาดต่อจากนั้นผมก็ไปที่ห้องโถงเพื่อจะตีกาชาไม่กวาดและก็อย่างที่เห็นครับตีแตกไปทั้งหมด4รอบด้วยกันเกลือสุดๆ จากนี้ก็จะเป็นการวนลูปไปกับการเก็บสมุนไพรเก็บไม้เก็บแคนดี้เพื่อเอาไปคราฟเศษพลังนั่นเองความสงบสุขมักจะอยู่กับเราได้ไม่นานจริงๆเมื่อผู้เสพได้ทำการทำลายบาเรียของแต่ละบ้านไปจนเกือบหมดเหลือเพียงแต่บ้านของคอร์โรซอลเท่านั้นที่ยังคงเหลือรอดอยู่ทุกคนจึงพากันมาหลบที่บ้านคอร์โรซอลงานนี้บาเรียของบ้านพวกเราจะสามารถปกป้องทุกคนได้หรือเปล่าอุ้ยอุ้ยสจอุ้ยสจไว้ปะเนี่ยสจไว้ปะเนี่ยสจสู้ๆครับสจสจฮิวสจสู้ครับสู้ครับทุกคนวิ่งทุกคนไปห้องโถงทุกคนไปห้องโถงไปห้องโถง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 อย่าเพิ่งออกไปอย่าเพิ่งออกไปอยู่ในบ้านก่อนน้องครับอย่าอยู่ในบ้านก่อนนะครับอยู่ในบ้านก่อนนะโอเคครับโอเคครับน้องครับฟังพี่ก่อนนะอยู่ในนี้ก่อนนะครับมือปราบกำลังมานะเดี๋ยวมือปราบเขาจะมาช่วยเรานะมือปราบมาแล้วพี่มือปราบมาแล้วในนี้ยังถือว่าปลอดภัยนะครับบาเรียยังไม่แตกเราสามารถอยู่กันได้อย่าเพิ่งออกไปไหนนะครับอ๋อโอเคครับใช่ครับตอนนี้เหลือหลังนี้หลังสุดท้ายครับอย่าไปฟังคนอื่นนะตอนนี้เรายังอยู่ตรงนี้ได้นะครับอย่าเพิ่งนะฟังพี่โก้ดีกว่าฟังพี่โก้นะถ้าเกิดบาเรียแตกจะขึ้นข้อความด้านบนนะครับตอนนี้ยังไม่แตกนะครับเอาละทุกคนปัดผักสจนะครับสู้ๆนะครับเราอาจจะเป็นผู้เหลือรอดแค่กลุ่มสุดท้ายนะฟังเบิ้งให้ความร่วมมือดีฟังเบิ้งเหรอเป็นตะยานนะครับผู้ที่มีน้ำใจเป็นคำพูดที่เป็นตะยานนะเราจะรอดไปด้วยกันครับผมมีกำลังใจขึ้นมาทันทีเลยครับผมเคยได้ยินคำนี้ครับจากคนที่อยู่มา7ปีแล้วเขาบอกท่านออกก็เถื่อนเขาบอกว่าเขาที่พันผลไปด้วยกันครับแต่กับบ่พันนั่นเถอะครับอีกยิ้มเก้าปีนี่ใครเนี่ยคุณนะมันลุงแถวบ้านเลยเอ้ยผู้ชายพี่กลัวจังเลยค่ะโอ้โหนะครับพี่โมชีแต่แหมมืดจังวะมันมืดอย่างนี้เนาะพี่โมชีแหมขับไปนะมืดตึบเลยอ่ะตีหนึ่งพี่ตะคิวเกียร์นะต่อยกันครับอยู่กับผู้ซ่าพี่กลัวจังเลยอยู่กับพวกเราแล้วแบบโอ้โหยิ่งกว่าสาวยิ่งกว่านักมวยปั้มเออในความจริงป่ะครับเอ้ยในความจริงป่ะครับไอ้โบชีไอ้โบชีหลอกผมและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่หมู่บ้านของพวกเราปลอดภัยต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์และมือปราบที่คอยช่วยเหลือสวัสดีจ้าครูซ่าสวัสดีครับสวัสดีครับครูซ่ายังไม่เปลี่ยนชุดหรอครูซ่าผมลืมแบบว่าแมลงเสือมือที่แบบว่าเขาเลือกบ้านกันนะ
แอนแมนเล่นแล้วก็ถามแบบว่าแม่หมึกมากผมจังสิครับไปเอาเสือได้อ๋อน่าอีกนานแหละไม่มีไม่อยู่พอไปชมร่มนี่มีมือไหนบ้างก่อนวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสวันอังคารกับวันศุกร์บ่อ๋อพฤหัสโอเคโอเคป้าเห็นกระเป๋าแมวข้างหลังพี่ป้าบ่เห็นครับบ่เห็นกระเป๋าแมวเลยครับขออีกคำนึงเห็นแต่หูอะไรนะคุซ่าคำยังอ่ะภาษาอีสานอ่ะที่เธอสอนโอ้ยอยากฟังภาษาอีสานวันละคำกับแม่จะได้หลายคำแล้วลูกตะเนินเออรู้จักลูกตะเนินบ่ลูกตะเนินหมายถึงแบบว่าลูกละนาใช่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 เออลูกตะเนินเขาเอิ้นว่าลูกละนาดนะภาษาอีสานวันละคำใดล่ะก็อีสานพูดเออคืองงมากเลยตอนเพื่อนเรียกอ่ะมึงระวังลูกตะเนินลูกตะเนินเกือบอะไรอ่ะลูกตะเนินลูกละนาดลูกละนาดบางเดียวพ่อแปลว่าเรายังเป็นคำนั้นอยู่อีกยังวนเป็นสำเนียงอีสานอยู่ถึงแม่สิบอกว่าเป็นลูกละนาดพักเบรกความสนุกสนานเฮฮากันเอาไว้ก่อนถ้าถามผมว่าช่วงสอบเป็นยังไงบ้างผมก็ตอบได้อย่างเต็มปากเลยนะครับว่าเป็นอะไรที่ตื่นเต้นดีครับเหมือนเราได้กลับไปอยู่ช่วงสมัยเรียนอีกครั้งและในพาร์ทต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวความวุ่นวายของปี2กันแล้วนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความสนุกกันแบบเต็มที่ชอบไม่ชอบยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับและถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้แล้วก็อย่าลืมแวะเข้าไปดูในช่องของครูกาด้วยล่ะมีคลิปแนวนี้เนี่ยอีกเพียบเลย